รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่นี่นะคะคือผลโกโก้ค่ะของสวนโกโก้โกเนียวหรือว่าลุงนิตตันอนุพันธ์อยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี่เองค่ะซึ่งวันนี้นะคะรายการคิดเป็นทำเป็นเกษตรศิลป์ของเราจะพาไปพูดคุยกับโกเนียวอย่างแน่นอนค่ะซึ่งโกเนียวนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะคะที่นำเอาโกโก้เข้ามาปลูกเมื่อ30ปีที่แล้วและตอนนี้เนี่ยถือว่าได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยค่ะมีผู้คนเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวแล้วอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้โกเนียวสนใจปลูกโกโก้เดี๋ยวเราไปถามโกเนียวกันดีกว่าที่ว่าท่านได้มองเห็นว่าต้นขนาดนี้เนื่องจากเรามีการคุมความเรียกว่ากลับหนุ่มกลับสาวทุก15ปีกลับหนุ่มกลับสาวใช่กลับหนุ่มกลับสาวแต่เที่ยวนี้นี่คือกำลังเข้ารอบที่2คือเราเคยกลับหนุ่มกลับสาวมาแล้วครั้งหนึ่งทุก15ปีนะเดี๋ยวจะถามโกว่ากลับหนุ่มกลับสาวเนี่ยคืออะไรแต่ที่หนูอยากรู้ตอนนี้คือเห็นบอกว่าโกไปรับรางวัลมาใช่รางวัลอะไรอะคะรางวัลชนะเลิศอันดับ1ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปีนี้นะ562สาขาทำสวนขอแสดงความยินดีด้วยค่ะโกคะแล้วสวนโกโก้ของโกเนี่ยเริ่มต้นมาได้ยังไงอะคะเดิมทีเนี่ยมีบริษัทของชาวสิงคโปร์ได้มาส่งเสริมให้พวกเราปลูกโกโก้แซมในสวนลำปราวนะครับโดยผ่านสำนักงานเกษตรอำเภอค่ะครับซึ่งในขณะนั้นถามว่าเรามีความรู้เรื่องโกโก้ไหมเปล่าเลยแต่เนื่องจากว่าเรามีความคิดอยู่อย่างหนึ่งว่าในเมื่อพื้นที่ว่างของเราในสวนมะพร้าวนะฮะยังมีที่ว่างอยู่เราควรจะปลูกอะไรดีในเมื่อเขามาส่งเสริมและรับประกันรับซื้อคืนในราคาเมล็ดสดผ่าแล้วไม่รวมเปลือกนะฮะกิโลกรัมละ7บาทสมัยนั้นก็ถือว่าเยอะเนาะใช่ไหมคะ7บาททีนี้เราก็ไม่รู้หรอกในขณะนั้นว่าปริมาณมันมากเท่าไหร่นะแต่คิดอย่างเดียวว่าปลูกไว้ก่อนโอเคครับปลูกไว้ก่อนดีกว่าไม่ปลูกแล้วอย่างต้นกล้าตอนนั้นเอามาจากไหนคะเอามาจากศูนย์วิจัยพืชสวนสุราสวีจังหวัดชุมพรอ๋อก็คือทางแถบภาคใต้ก็คือมีโกโก้อยู่แล้วด้วยเหรอคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพันธุ์แท้ที่ผ่านศูนย์วิจัยมานะเป็นพันธุ์ชุมพร1กับ2แต่ตอนนั้นคือยังไม่ได้มีใครเขาปลูกไม่มีไม่มียังไม่มีค่ะเราถือเป็นรุ่นแรกของประเทศไทยแล้วตอนที่โกเอามาปลูกตอนนั้นน่ะไม่คิดเหรอคะว่าเฮ้ยเขาไม่ปลูกกันนะแล้วเราจะปลูกแล้วมันจะไปได้หรือเปล่าก็ไม่คิดครับเพราะว่าผมเคยอ่านในหนังสือว่าการที่เราปลูกอะไรก็แล้วแต่เป็นพืชแซมเรียกว่าใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์เราไม่ตามยุโรปที่ว่าปลูกเป็นพืชเชิงเดี่ยวนะแต่ว่าเราคิดว่าถ้าใช้พื้นที่แบบไต้หวันเคยอ่านหนังสือว่าของไต้หวันเนี่ยเขาจะใช้พื้นที่หรือญี่ปุ่นเนี่ยใช้พื้นที่ให้เป็นประโยชน์เต็มที่เราก็เอาตามนั้นเลยนะครับก็พามาปลูกแซมรับมา 2,500 ต้นก็มาปลูกแซมในสวนมะพร้าวที่นี่แล้วเขาก็บอกเราบอกว่า2ปีให้ผลผลิตก็ปรากฏว่า2ปีให้ผลผลิตจริงๆซึ่งเราตื่นเต้นมากตอนนั้นซึ่งเราไม่คาดคิดว่าโอ้มันเป็นดอกแบบนี้เองมันเป็นลูกอย่างนี้เองที่เราสัมผัสได้ทางบริษัทไทโทปี้ก็มีบริษัทลูกชื่อขวัญเกษตรตั้งอยู่หน้าสนามบินสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวมตรงนี้เพื่อส่งให้บริษัทแม่ที่กรุงเทพเพื่อแปรรูปเป็นโกโก้ผงนะครับตอนนั้นเขาจะรับซื้อเราเป็นแบบ
เอาเฉพาะเมล็ดอย่างเดียวกิโลกรัมละ7บาทคือไม่รวมเปลือกนะเป็นเมล็ดสดเพื่อพาไปหมักค่ะคือสมมุติเราเห็นเนี่ยโกโก้เขาไม่ให้เราหมักนะเป็นลูกอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เราผ่าออกมาเราผ่าข้างในจะเป็นลูกๆเมล็ดโกโก้เป็นเมล็ดนะประมาณลูกหนึ่งก็ประมาณ40เมล็ดอ่าฮะแล้วเราทำยังไงประมาณเราก็ผ่าแล้วก็ฟักแล้วก็ใส่ถุงแล้วก็ผูกปากแล้วก็ชั่งเลยโลละ7บาทซึ่งผมขายในราคานี้อยู่9ปีแล้วถัดจากนั้นก็ขึ้นมาอีกบาทนึงเป็น8บาทอยู่7ปีกว่าครับจากนั้นก็มากลายเป็นทำเมล็ดแห้งเขาจะสอนวิธีหมักให้กับเราเพราะการหมักจะทำให้โกโก้มีรสชาติที่หอมนะครับเพราะถ้าเราไม่หมักโกโก้ถือว่าใช้ไม่ได้นะต้องผ่านการหมักก่อนพอจบกระบวนการหมักเราก็นำออกมาตากถ้าแดดดีๆก็ใช้เวลาประมาณ 6-7 วันเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าแดดไม่ดีก็ต้องมากกว่านั้นค่ะอย่างโกโก้ที่เราเห็นบนต้นน่ะต้องลูกประมาณยังไงมันถึงจะเก็บได้คะต้องออกเป็นสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองแถวนี้เหลืองยังครับแต่ไม่ใช่เหลืองแก่นะครับถ้าเหลืองออกเป็นสีส้มนี่ถือเป็นเหลืองแก่อันนี้คือยังไม่ได้เพราะว่าอันนี้ยังเขียวอยู่ใช่ไหมอันนี้ยังเป็นสีเขียวอยู่นะครับต้องรออีกนานแค่ไหนสีเหลืองเขาจะเหลืองนี่ไอ้ตรงนี้ยังไม่ได้ครับสีตอนนี้ยังไม่ได้เลยสีเหลืองอย่างใบอันโน้นนะครับอ๋อสีเหลืองเหมือนใบไม้ที่แบบว่าใบมันจะแบบเหลืองๆแล้วค่ะแต่ไม่ใช่สีเหลืองส้มแบบโน้นนะครับสีเหลืองส้มแบบนั้นข้างในจะงอกแล้วถ้ามันงอกเนี่ยเมล็ดงอกแล้วนี่ถือเป็นไม่ใช้เลยนะฮะต้องทิ้งเลยครับเพราะอะไรคะเมล็ดงอกเพราะว่าถ้าเป็นเมล็ดงอกแล้วเขาจะเวลาเราหมักตากแห้งปั๊บเขาจะเป็นรูซึ่งตรงนั้นเป็นที่มาของเชื้อราที่เข้าไปข้างในได้อย่างง่ายดายเพราะฉะนั้นแต่การเก็บเกี่ยววัตถุดิบคือต้องให้ความสำคัญตั้งแต่ตอนนั้นเลยเนาะถ้าออกเป็นเพิ่งออกเป็นแต้มเหลืองนิดๆในขณะที่เขียวเยอะก็อย่าไปเก็บเพราะถือว่ายังไม่จัดค่ะนะก็จะทำให้เมล็ดที่เราได้เนี่ยไม่ได้คุณภาพเท่าที่ควรแล้วสิ่งที่เกษตรกรต้องเสียโอกาสไปก็คือน้ำหนักแต่ถ้าก็เหลืองพอดีนี่น้ำหนักเขาจะเต่งโค้งเลยได้ทั้งน้ำหนักได้ทั้งคุณภาพค่ะแล้วเมื่อกี้ที่โกบอกตอนที่เราเดินกันมาว่าเราต้องเอาต้นไปทำอะไรหนุ่มๆสาวๆนะคะอ๋อการกลับหนุ่มกับสาวครับคืออะไรคะคือในทางหลักวิชาการแล้วโกโก้เป็นพืชที่ต้องกลับหนุ่มกับสาวทุก11ปีครับทุก11ปีเพราะโกโก้จะดกตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปค่ะ5 6 7 8 9 10 11นะคือเขาจะดกแล้วถัดจากนั้นเขาจะเริ่มลดแผ่วลงคือจะไม่ดกแล้วคือตอนแรกๆตอนที่เขากำลังดกนี่ลูกเขาจะติดเรียกว่าเกาะกันคล้ายๆกับมะละกอเลยขี่กันเลยลูกบอกว่ามาติดๆเลยเนาะติดๆกันแต่พอเลยแต่ของผมเลทจาก11ปีเป็น15ปีแต่พอเลยจาก15ปีไปแล้วเขาจะเริ่มแผ่วคล้ายๆเขาจะติดลูกมันก็จะห่างขึ้นติดตรงนี้ลูกตรงนี้ลูกตรงนั้นลูกห่างๆแล้วไอ้กับหนุ่มกับสาวนี่คือเราต้องทำยังไงอ่ะคือการกับหนุ่มกับสาวถ้าเกษตรกรเนี่ยไปโค่นเขาค่ะโดยรอให้แขนงแตกขึ้นมาใหม่เกษตรกรก็จะเสียโอกาสตรงที่ต้องใช้เวลา2ปีกว่าเราจะได้เก็บลูกเพราะฉะนั้นโดยวิธีของผมผมจะให้เขาแตกแขนงแล้วเลี้ยงไว้ก่อนก่อนที่เราจะตัดต้นแม่ทิ้งคือเราเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ราวประมาณ2ปีเขาจะโตเท่าแขนเราหรือโตมากกว่าแขนแล้วตอนนั้นเขาจะติดดอกติดลูกแล้วแล้วเราถึงจะตัดต้นแม่ทิ้งซึ่งพอตัดทิ้งปั๊บเราได้ตังต่อไปเลยก็คือต่อเนื่องมีรายได้ต่อเนื่องเลยเพราะว่ามีหนุ่มสาวออกมาใหม่เพิ่มขึ้นแล้วออกมารอแล้วการไว้ตรงนั้นเราไว้สองข้างนะต้นสมมุติว่าต้นแม่อยู่ตรงกลางเราก็ไว้สองข้างนะเพื่อให้ตัดง่ายแต่เวลาตัดเราก็ตัดถึงดินเลยอันนี้เป็นเรื่องการกับสาวไม่ต้องเสียเวลาเพื่อรอรายได้อันนี้คือรายได้ต่อเนื่องเลยดีจังเลยโกคาแล้วว่าแต่ต้นโกโก้เนี่ยคือเราไม่ค่อยได้เจอว่าในประเทศเราแบบปลูกกันมากสักเท่าไหร่มันปลูกยากไหมคะดูแลรักษายังไงถ้าในความรู้สึกของผมโกโก้เป็นพืชที่ดูแลรักษาง่ายที่สุดผมถือว่าถ้าใช้ภาษาพื้นบ้านนะเขาเรียกว่าหมูครับหมูเลยหรอคะไม่ต้องดูแลอะไรเพราะว่ายาฆ่าแมลงก็ไม่ต้องใช้แล้วไม่มีเชื้อราเข้ามาเกี่ยวข้องที่จะไปทำให้ต้น
ลำต้นเขานี่ต้องเกิดความเสียหายเกิดบาดแผลในระหว่างทางนะเพราะฉะนั้นการกับหนุ่มกับสาวของโกโก้โกโก้จึงเป็นพืชที่ไม่มีวันตายเพราะเขาจะหนุ่มอยู่ทุก15ปีค่ะครับแล้วอย่างตอนนี้บ้านเราถือว่าเริ่มให้ความสนใจแล้วก็ปลูกกันมากขึ้นไหมคะก็มากครับหนูเห็นตรงข้างหน้าตรงนู้นมีแบบมีการเพาะต้นกล้าเยอะแยะเลยอันนั้นนี่คือเอาไปทำอะไรคะไอ้นั่นคือเราไว้จำหน่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจนะฮะเพื่อว่าการที่เขามาดูมาดูงานมาศึกษาดูงานอย่างน้อยสุดเขาได้เห็นต้นแม่ค่ะว่าของเรานี่เป็นต้นแม่ที่ดั้งเดิมจริงมาจากศูนย์วิจัยจริงเพราะว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือการที่เกษตรกรเนี่ยไปซื้อต้นกล้าที่ไม่แหล่งไม่รู้แหล่งที่มาของต้นพันธุ์เราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าการที่เราเอาเมล็ดไปเพาะกล้าเนี่ยมีการกลายพันธุ์แน่นอนแต่การกลายพันธุ์นั้นถ้าสมมุติเราเอาต้นอ่อนต้นออกที่มีอายุแค่3ปี4ปีที่เพิ่งเป็นลูกและเราลูกไปเพาะกล้าไอ้นี่ยิ่งกลายพันธุ์หนักนะแล้วอย่างตอนนี้เริ่มมีคนสนใจมากขึ้นการตลาดเป็นยังไงบ้างการตลาดถ้าถามในความรู้สึกผมก็ไม่น่าเป็นห่วงเหตุผลเพราะว่าถามว่าตอนนี้นี่มีการนำข้าวโกโก้เนี่ยกี่หมื่นตันต้องตั้งโจทย์ตรงนี้ก่อนเกษตรกรที่ผู้ที่สนใจในขณะนี้สามารถเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตหรือว่าข่าวสารต่างๆได้หลายหมื่นตันในขณะประเทศไทยตอนนี้ยังไม่ได้ 1,000 ตันนะผมพูดนะยังน้อยอยู่แสดงว่ายังมีโอกาสเยอะอยู่แล้วถ้าหากว่าเราผิดจนกระทั่งได้ถึงเกณฑ์ตรงนี้ที่นำเข้าแต่เราต้องไม่ลืมว่าในอนาคตอีก 4-5 ปีข้างหน้าไอ้ที่นำเข้าแค่นี้ก็จะต้องหนีต่อไปอีกนะครับแล้วโจทย์ใหญ่ที่เราจะต้องเรียนต้องเข้าใจคือในโลกนี้มีอยู่กี่ประเทศที่ปลูกโกโก้ได้ซึ่งปลูกได้ในแถบร้อนชื้นซึ่งอยู่ในเขตแถบเส้นศูนย์สูตรเท่านั้น20กว่าประเทศแต่ต้องเลี้ยงคนทั้งโลกนี่แล้วหลายๆประเทศในขณะนี้ก็มีการรณรงค์ให้ดื่มโกโก้บริโภคโกโก้แทนกาแฟนี่หนูก็ชอบดื่มมากเพราะอะไรเพราะว่าโกโก้ได้กลายเป็นยาส่งเสริมสุขภาพแล้วค่ะมันมีประโยชน์ยังไงบ้างคะโกโดยเฉพาะอัลไซเมอร์อ๋อจริงเหรอความดันโรคหัวใจนะครับซึ่งสามารถไปเสิร์ชดูในกูเกิลได้เราจะกินวันหนึ่งกี่แก้วก็ได้แต่ในขณะที่กาแฟเขาบอกว่ากินได้แก้วเดียวมีประโยชน์ดีเลยมากจาก1แก้วให้โทษกินวันละกี่แก้วก็ได้และอีกอย่างนึงโกโก้ช็อกโกแลตเด็กสามารถกินได้ตั้งแต่เด็กยันแก่ยันผู้ใหญ่เลยใช่ไหมคะโกขาแล้วเมื่อก่อนเนี่ยที่โกบอกว่าโกทำแบบแห้งแล้วก็ส่งเข้าโรงงานแล้วปัจจุบันนี้ล่ะคะโกส่งแบบไหนหรือว่าเอาไปทำยังไงต่อตอนนี้ผมก็ยังทำเหมือนเดิมอยู่ คือหลังจากหมักตากแห้งเสร็จก็ขายให้กับบริษัทต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยนะแต่อนาคตจะเปิดบริษัทแปรรูปค่ะนะครับแปรรูปเองครับมาช่วยกันต่อยอดแปรรูปเป็นผงโกโก้ผงไอ้ส่วนที่จะต่อยอดไปอีกข้างหน้าก็ไว้ทีละสเต็ปเป็นสเต็ปไปเนาะแล้วแบบนี้โกโก้เราสามารถปลูกแล้วก็หมักแล้วก็ทำแห้งกินเองอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะให้มันเป็นผงโกโก้ได้ครับได้ไม่ยากใช่ไหมคะไม่ยากไม่ยากในฐานะที่โกเองเนี่ยก็เป็นเกษตรกรคนหนึ่งแล้วก็บุกเบิกในเรื่องของโกโก้มาจนวันนี้ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นด้วยมีอะไรที่อยากจะฝากบอกเกษตรกรที่ดูรายการของเราอยู่บ้างคะครับคือถ้าถามความรู้สึกผมโกโก้เป็นพืชที่น่าปลูกไหมผมบอกได้เลยเต็มปากเลยบอกว่าเป็นพืชที่น่าปลูกมากเพราะหนึ่งไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องอยู่กับสารพิษให้ผลผลิตตลอดทั้งปีนะครับเก็บเกี่ยวทุก15วันครับนี่คือโกโก้นะครับซึ่งอาจจะแตกต่างจากพืชอื่นหลายๆตัวที่มันมีอย่างไม้ผลส่วนใหญ่มักจะเก็บปีละหนึ่งครั้งแล้วได้ครั้งเดียวแต่โกโก้แตกต่างโกโก้เก็บทุก15วันปีหนึ่ง24ครั้งครับนี่คือจุดเด่นของโกโก้และจุดเด่นของโกโก้อีกอย่างหนึ่งคือปลูกโกโก้เนี่ยลำดับแรกเราได้ความอุดมสมบูรณ์ของดินก่อนเหตุผลเพราะใบโกโก้จะร่วงทุกวันเขาไม่ได้ผลัดใบนะแต่เขาจะสลัดใบแก่ทุกวันวันละ
จะเป็นใบ2ใบ3ใบก็ไม่ว่าแต่ทุกวันก็เป็นปุ๋ยให้ดินนะครับก็เป็นตัวคุมดินค่ะประการที่2คุณได้แท้งน้ำกระจายอยู่เต็มพื้นที่เพราะโกโก้เราปลูกในลักษณะ3คูณ3เม็ดค่ะพุ่มใหญ่ใบหนาเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นเป็นตัวคลุมดินเพราะว่าใบก็จะเต็มใต้โคนต้นฝนตกหนักมาแต่ละครั้งกว่าจะดินจะแห้งใช้เวลา10กว่าวันนะเพราะฉะนั้นเขาจึงตูเป็นตัวซับดินเพื่อให้พืชประทานนะได้ใช้ระบบน้ำจากที่เขาคุมเอาไว้ไม่แห้งเนี่ยนะไปเป็นอย่างในสวนผมเนี่ยปลูกสวนมะพร้าวมะพร้าวหรือปาล์มก็ดีเนี่ยมะพร้าวเนี่ยปัจจัยการติดลูกเขาคือน้ำเพราะฉะนั้นเขาจะได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปนะครับประการที่3โกโก้เป็นตัวที่สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้สารกำจัดวัชพืชหรือแรงงานในการตัดวัชพืชเพราะว่าใต้โคนต้นเขาจะไม่มีหญ้านะมีหญ้าอยู่น้อยมากมีวัชพืชอยู่น้อยมากประการที่4เกษตรกรมีรายได้ได้ตังค์นะครับนี่คือโกโก้และจุดเด่นของโกโก้คือ1อายุ2ปีให้ผลผลิตกับเกษตรกรนี่คือจุดแข็งประการที่2อายุยืนค่ะนะครับประการที่3มีรายได้ทุก15วันนะครับและประการที่4ไม่มีศัตรูพืชรบกวนนี่นะครับโอ้โหทั้งเชื้อราและแมลงค่ะนะครับประการที่5ราคาไม่แกว่งไปแกว่งมาเหมือนพืชอื่นครับเขาจะนิ่งอยู่นานเป็นหลายหลายปีซึ่งทำให้เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรสามารถตัดสินใจได้ว่าในราคาแบบนี้ผมสมควรปลูกไหมใช่ไหมฮะก็ราคาไม่ได้แกว่งขึ้นลงใช่ค่ะนี่คือจุดแข็งนี่คือแบบเรียกว่าเป็นข้อดีของโกโก้เลยนะคะผมปลูกมา30ปีผมปลูกพืชหลายชนิดมีทั้งยางทั้งปาล์มทั้งมะพร้าวทั้งไม้ผลคือลองกองแล้วก็โกโก้ทุกอย่างผมรู้จุดอ่อนหมดแต่โกโก้ตลอดเวลา30ปีผมหาจุดอ่อนไม่เจอนี่ค่ะถือได้ว่าโกโก้เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆซึ่งบ้านเราเองรู้จักโกโก้กันเป็นอย่างดีนะคะเคยดื่มเคยกินเคยได้ยินชื่อกันอยู่แต่อาจจะยังไม่มีใครที่เหมือนกับว่าสนใจหรือคิดว่ามันจะปลูกแล้วก็ทำเงินให้เราได้วันนี้ได้มาคุยกับโกเนียวทำให้รู้สึกว่าโกโก้เป็นพืชอีกชนิดที่น่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วก็น่าสนใจมากๆมีแต่ข้อดีค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะวันนี้ถ้าเกิดไม่ได้มาที่นี่ก็คงไม่ทราบเลยว่าโกโก้นั้นปลูกง่ายแล้วก็มีประโยชน์มากๆสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกด้วยวันนี้ขอบคุณโกเนียวมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสำหรับวันนี้ค่ะมาเวลาของรายการคิดเป็นทำเป็นเกษตรศิลป์แล้วนะคะวันนี้ทั้งพาวแล้วก็กอนเนียวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ